ป็นลูกดีกว่ามันเหมือนกว่าสวัสดีค่ะปาวภานะคะค่ะวันนี้เราจะมาสอนทุกคนทำสลามเนื้อโมจิกันค่ะน้องขอมานะคะแต่ว่าขอที่ TikTok เลยมาทำที่ YouTube ทุกคนว่าน้องจะเห็นปะปาวภาคิดว่าน้องน่าจะเห็นนะโอเคค่ะถ้าอย่างไรเราไปเริ่มทำกันเลยสูตรนี้จะใส่อะไรบ้างแล้วเนื้อจะฟินแค่ไหนตามไปดูกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่กาวน้ำใสลงไปทั้งหมด3ช้อนโต๊ะค่ะ1 2 3ขั้นตอนต่อไปเราจะใส่กาวน้ำขุ่นลงไป1ช้อนโต๊ะพอค่ะไหนจะได้2กาวป้าพาใช้ภาชนะใหญ่เพราะมีเหตุผลนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูเราใส่น้ำลงไป3ช้อนค่ะแค่นี้เลยนะคะทุกคนเราจะไม่ใส่สีลงไปนะแต่ว่าเราใส่กลิ่นได้ป้าพาก็จะใส่กลิ่นสตรอเบอรี่นะแค่นี้เลยนะคะเราก็จะใส่โฟมโกนหนวดลงไปค่ะทุกคนเราจะได้เนื้อโมจิมาเลยล่ะนี่ค่ะพอคนเข้ากันแล้วนะเราก็ใส่น้ำยาลงไปได้เลยเนื่องจากเป็น2กาวนะใส่น้ำยาปลายว่าผ่าได้นะคะใส่ไปตีดนึงนี่แล้วค่อยๆคนค่อยๆตีนะนี่ขึ้นเลยนะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของกาวน้ำใสเยอะกว่าแล้วทุกคนนี่เป็นเนื้อโมจิเด้งๆเลยนะคะแต่วันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำให้เขาเป็นไอติมโมจิในเซเว่นนะคะเห็นไอติมไปด้วยในตัวเลยนะอันนี้เนื้อโมจิเราได้แล้วนะเห็นปะมันจะยืดนุ่มแบบนี้เลยห่อเนื้อไอศครีมกันค่ะนี่ เรามีก้อนไอศครีมด้วยเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยนะคะหาภาชนะนิดนึงวางลงไปเลยใช่แบบนี้Oh no ด้าทุกคนตอนนี้เหมือนไข่ขาวลวกเลยนะ จะบี้กันกับไอศครีมมาจับเป็นลูกดีกว่ามันเหมือนกว่าถ้าแบบนั้นไม่เหมือนดูเหมือนปะคือเนื้อโมจิเขาจำเป็นที่จะต้องเป็นลูกกลมๆทุกคนดูนี่ตามเนื้อโมจิค่ะ yeah. เรามาบี้เลยนะอู้ดูดิ wow. เป็นก้อนไอศครีมก้อนไอศครีมโมจิอยู่ข้างในเซอร์ไพรส์เห็นปะนี่สร้างความยืดเข้าไปอีกจ้ะทุกคนเนื้อก็จะเปลี่ยนนิดนึงนะเมื่อเราใส่ดินเบาไอศครีมเข้าไปค่ะโอ้โหเลิศอ่ะยืดเห็นปะเป็นเนื้อไอศครีมไปเลยในตัวจ้ะแม่ oh, no. แล้วก็ยืดขยำให้เขาเข้ากันได้เลยนะทุกคนจะกลายเป็นไอศครีมวานิลาเลยค่ะเมื่อกี้เป็นเนื้อโมจิตอนนี้เป็นไอศครีมวานิลาเลิศด้ะได้แบบ true in one เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะอยากให้ป้าพาสอนทำเนื้อไหนอีกก็คอมเมนต์ได้นะคะถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วเด้อบ๊ายบายจุ๊บ